วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Act Channel นะครับผมก็พบกันอีกครั้งกับการ The Action นะครับวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งกับการ The Action นะครับมิวกราฟนะครับผมก็คือคอนเทนต์ของมิวกราฟใช่แล้วซึ่งเราประกาศออกไปในทางช่องแล้วว่าเราจะมาคอนเทนต์ของมิวกราฟเนี่ยคร่าวๆก่อนเบื้องต้นคือวีคที่1วีคที่1กับวีคที่3ของทุกเดือนก็คืออาทิตย์เว้นอาทิตย์ก่อนนะครับผมประมาณนี้เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็คือแบบตัดอยู่คนเดียวก็อาจจะแบบว่าจะเป็นช่วงหลังๆเริ่มตัดไม่ทันแล้วเริ่มรู้สึกว่าทำออกมาแล้วมันทำออกมาได้ไม่ดีแล้วตัวเองก็แบบนอนต้องนอนดึกขึ้นก็เลยขอเป็นแบบนี้น่าจะทันกว่าแล้วก็เผื่อถ้ามีแบบว่าเป็นคอนเทนต์ด่วนเช่นน้องมี MV หรือน้องมีอะไรแบบว่าแบบที่ต้องแบบรีแอคทันทีเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแทรกไปในคิววันที่เราว่างให้นะครับแต่ขั้นต้นของมิวกราฟเนี่ยคอนเทนต์จะเป็นทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เว้นอาทิตย์ก่อนนะครับมันแบบนี้ทุกวันที่อาทิตย์ที่1อาทิตย์ที่3ของเดือนแบบนี้ก่อนโอเคครับอันนี้ก็กล่าวพวกกันอีกครั้งให้รับบอกไว้แล้วตอนพี่เอกกี้ว่ารอบนี้เราจะมาเลยก็คือเนาะพี่มิวไปรับน้องกราฟจากที่ฝึกงานใช่แล้วเป็นคลิปที่ทุกคนเรียกร้องเข้ามาเยอะว่าอยากให้ทำคลิปนี้แล้วต่อจากนี้อาทิตย์ถัดไปก็น่าจะเป็นเคฟซีที่ทุกคนบอกว่าเออให้ช่วยเรียกเคฟซีเพื่อชุดกุ๊กไก่หน่อยที่เราเห็นนะก็จะเป็นคลิปนั้นเป็นคลิปต่อไปก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ตอนนี้น้องๆต่างแยกทำงานเผื่อว่าใครจะแบบว่าอยากจะมาหาโมเมนต์ของน้องๆก็ย้อนกลับดูคลิปเก่าๆมีงานร่วมกันตอนที่มีงานร่วมกันก็มาย้อนดูคลิปเก่าๆกับพวกเราได้นะครับพวกเราก็กำลังจะดูคลิปแต่ละคลิปของน้องๆทั้งคู่ไล่ไปเหมือนกันก็มาดูกลับมาดูพร้อมๆกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับช่อง A Channel นะฝากไว้กับแล้วก็ถ้าใครได้เข้ามาดูแล้วยังไม่กด Subscribe ฝากกด Subscribe ด้วยเนาะนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานิดนึงเพราะว่าก็คือว่าต่อไปเนี่ยเวลามีการอัปเดตข่าวต่างๆจะได้เห็นนะครับจะได้รู้ว่าเออตกลงอาทิตย์นี้จะมีอะไรอาทิตย์นี้มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าจะได้อัปเดตในทุก YouTube ได้นะครับผมก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่ากับคอนเทนต์ก็คือเขาเคยเป็นไลฟ์ IG เป็นไลฟ์ IG ของน้องที่น้องมิวไปรับน้องกราฟไปรับน้องกราฟกลับบ้านช่วงฝึกงานหรือว่าคอนเทนต์เป็นยังไงครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยดีกว่ากับคอนเทนต์ที่พี่มิวไปรับน้องกราฟกลับบ้านนะครับเขาบอกให้เตรียมอินซูลินนะทำไมอ่ะมันจะหวานมากมันจะหวานมากหอชุดน้องชุดโรงเรียนอ่ะชุดมากชุดอะไรเสื้อช็อปหรือป่ะเสื้อช็อปไอ้เจ้าน้องฮัลโหลนะครับทุกคนฮัลโหลวันนี้ผมจะมาแก้ข่าวแก้ข่าวพี่น้องบอยด้วยนะตาตุ่มคนละตาตุ่มหยิบแป้นคนละตัวเลยหยิบแป้นใครน่ารักตรงเนี้ยกระเป๋าหมีนี่คือช่วงโควิดหรือเปล่าหรือก่อนโควิดน่าจะก่อนโควิดนี่คือไปรับกันแล้วถูกไหมไปรับมาแล้วขึ้นรถมาเนี่ยผมได้ยินทุกคนผมจะมาแก้ข่าวเขารอคนเข้ามาก่อนผมเรียนอยู่แล้วน้องก็ทักมาว่าแบบมารับที่นักบ้านนี่มารับหน่อยข่าวน้องเป็นคนบอกว่าให้มารับนะทุกคนใช่ไหมครับอยากกินอะไรซับๆนะครับบัวเมื่อวานอยากกินวันนี้ไม่อยากกินเปลี่ยนใจแล้วไม่กินแล้วมา
คอมเมนต์ไทยไม่ค่อยขึ้นนะแล้วก็อ่านที่ไหนคอมเมนต์ต่างชาติก็ได้อุ้ยเขินเขาอยู่ด้วยกันเมื่อไหร่ไอจีจะแบบว่าจะคอมเมนต์ต่างชาติเยอะเนาะเนี่ยเธออ่านไหมรู้สึกไม่ค่อยมีคนถามเพราะจะแบบว่าบีดอยู่ส่งอีโมจิส่งอะไรพวกนี้เข้ามาในที่สุดก็มาแล้วแล้วเมื่อกี้น้องๆอยากให้ถามหรือว่าแต่แบบว่าทุกคนบีดกันอยู่ไงก็เลยไม่ได้ถามจะบอกว่าไม่มีผู้จัดการนะจ๊ะเพื่อนกันสองคนจ้ะดีใจหายงอนกันแล้วใครบอกงอนคืออะไรเขาเนี่ยที่ดูรายการเขาก็ชอบงอนกันบ่อยนะคนผมไม่ยกยกบอกว่าอย่าป่วยนะให้พี่ยกติดคนแรกแรงมากแล้วก็ไม่คนอีกกัสใส่อีเคนเนอร์อยู่ป่ะใช่น่าจะช่วงต้นๆก่อนโควิดถูกไหมช่วงที่แบบช่วงที่แบบเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยครับช่วงโควิดแรกๆอ่ะยังไม่ล็อกดาวน์ซึ่งเมื่อคืนก่อนแล้วต้องมีอะไรกันแน่เลยอะที่แบบแฟนๆถึงพูดแบบนี้เหมือนงอนอะไรสักอย่างยิ้มคุณจ้าปล่อยปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติสิ่งดีไม่ต้องปล่อยสองเพลงเลยเพลงของตัวเองจะเรื่องอะไรกันสิเพลงซีรีส์เหมือนซื้อว่าเขาถามเขาแกล้งถามกลางวันทำไมหล่อจังกลางวันหรอน่ารักกันสุดๆไม่ไหวแล้วก็คือไม่ได้นอนเลยจ้าทุกทีอ่ะเจ๋อทุกคนเมื่อคืนเชื่อกันใครรู้นะครับว่าเมื่อคืนก่อนนั้นมีอะไรช่วยเล่าให้ฟังหน่อยไม่รู้เรื่องหรอมันยิงที่ชลบุรีบ้างผมจะ 3.5K แล้วอ่ะจริงครับไม่ได้นอนเลยทำไมไม่ได้นอนเลยครับดูก็ยิ้มมันหรือว่าอะไรมากไม่ไหวเปิดเพลงไม่ได้จริงจริงพี่คือตกลงมาเรามาไลฟ์ทำอะไรกันน่ะเรามาไลฟ์โชว์ว่ามารับน้องแค่นี้เหรอที่ทูบหรอที่นวดงั้นหรอยิ่งเตียงยิ่งปวดเลยเราไม่ได้ขายเส้นที่หนึ่งพี่สิงห์สองครับถ้าหลับตาฟังเสียงนี้คิดตีไม่ได้นะตุบ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 นึกว่า EP นึกว่า EP 3ถ้าได้2ไม่คิดว่าตำน้ำพริกอยู่ตับ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 เมื่อวานมีเด็กไม่ดียังไงเมื่อวานมีเด็กไม่ดีแหละไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าต้องมีเรื่องแล้วแขวนอะไรแขวนแขวนให้เลือดไหล
ควนก็คือแฟนเพื่อนแควนPlease have fan meeting in Indonesia. อาจจะช่วงนี้นะครับทุกคนอันตรายมากเดี๋ยวไว้ยังไม่ล็อกดาวน์ช่วงนี้ผมจะมาติดมาดิแซลมอนย่างมันแน่ไม่กินไม่ได้กินแซลมอนย่างเนี่ยรถติดมากเลยย่างนี้มันแถวอยู่ไกลสิรถติดลามมากเลยถ้าเข้าตรงนี้ก็ไม่ล็อกถ้ารถนั้นติดอยู่แสดงว่าไม่ล็อกดาวน์แน่นอน 100% ใช่วันนี้เราเลี้ยวฟ้าตอนนี้เป็นคนละกระจุกเนาะ 15.8K แล้วอ่ะใครอยากฟังน้องร้องเพลงไหมครับจะร้องเพลงมันเองครับแยกน้องแน่มึงแยกว่าใครว่าในโลกไม่ใช่กายไม่ใช่ไม่เข้าไปไหนเขาเอามือไปจับแขนน้องใช่ไหมยะแขนก็คือไรอวดแฟนอะไรนะพี่ครับแรปหน่อยหน่อยแรปหน่อยโอ้ยตายไม่ฉันว่าจริงๆก็คือต้องมีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยกลับก็เลยเหมือนกับว่ารู้ว่าพี่จะงอนหรือโกรธหรือว่าใครโกรธทุกคนก็มารับ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 ชวนกินข้าวดูว่าแพ้ดีพี่ครับไม่ไหวแล้วดีฟังพารีไหมครับแฮร์รี่ทะเลาะกันครั้งเมื่อคืนไม่ทะเลาะกันแค่งานไหนไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะทำอะไรอ่ะคือสุดท้ายเนี่ยพี่ทำอ๋อที่เขาทำอย่างนี้แล้วเขาเอานิ้วเขาทำอย่างนี้ได้ไงมันทำไม่ได้ที่เอานิ้วก้อยกับนิ้วนางชนงอใครใส่กันนะก็ต้องขึ้นคนดูเป็นหมอถึงเวลาเข้าเวแล้วไงถูกพี่ขับน่ารักมากใส่ดีน่ารักทำไมต้องใส่ดีทุกวันกันผมใส่ในนี้มาทำงานถอดแค่ตอนนอนครับพี่จะใส่แค่ตอนนอนฟันมันล้มนะพี่ใส่แค่ตอนใส่ถอดแค่ตอนนอนกินข้าวเหมือนตอนหลังๆมันก็เห็นกับใส่นะไม่ได้ใส่หรือใส่อยู่ออกกล้องอาจจะไม่ใส่แล้วแต่ตอนนี้พี่ก็ใส่เฉพาะตอนนอนนะอยากจับแก้มนอนจังเลยลูกนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่แก้มก็น่าอย่างนี้จริงอ่ะพี่มิวขับรถก่อนพี่พาไปไหนกันเนี่ยนี่แหละพาตัวไปเนี่ยแต่ว่าไม่ทันมาทันมาทันเย่เย่ไอจีไม่เจอเลยอยากเจอเสียใจต้องเข้างานแล้วเดือนละครับมันจะเซฟไว้แนะนำให้ไปนั่งในซ่วมแล้วก็ดูต่อค่ะที่เห็นเมื่อกี้ไม่ใช่เดวิดเก่งข้างหลังกระเป๋าใครคนก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันนะกระเป๋าหลานพี่มิวเปล่าไม่รู้นะเดามีเหรอพี่มิวเป็นหลานเนี่ยมีแต่ชาลังชาเสียบไหลไปนะครับน่ารักสุดเลยเวลาไลฟ์ชอบซึมเสพไลฟ์เดือดร้อนแฟนคลับต้องบอกว่าใครกดอัดนี่มันเป็นบุญมากคุณพี่หน้าชมพ
ถูมากแบบนี้ไม่ทำเลยคุณพี่หน้าใสมากเชื่อป่ะสะท้อนแทนสะท้อนพี่ครับ Would you like to visit Indonesia? ขอบคุณมันดีนะไปแค่วันเดียวไปแล้วกลับเลยว่าไม่รู้สมัครกับขนาดสะท้อนเฮ้ยจริงๆรถติดนานๆก็ดีนะโอ้โห 19 เคแล้วอ่ะอยากดูสีน้ำสองแล้วก็คือหัวสูงก็คือ 19 เคเลยจ้ะนะครับขอบคุณพี่มีนอะไรขอบคุณพี่ครับไม่ได้ประกาศสินะครับพี่เมย์ครับอยากอ่านบทครับรออ่านนี้นะครับโลเอียงหรอพี่มิวโลเอียงโลเอียงน้ำในหูไม่เท่ากันค่ะต้องหมุนกล้องนิดนึงอ่ะจะได้เห็นหน้าคู่พี่ก็ต้องเอียงเยอะเลยเชฟพี่ก็ต้องเอียงเยอะดิผมเหมือนกันเออต้องหันไปทางฝั่งคนขับอ่ะพี่จะขับรถยังไงล่ะเนี่ยหิวข้าวมากตอนนี้ถ้าถึง 20,000 แล้วเดี๋ยวครับจะรออีกทีโอ้ติม200พี่200ครับต้องรอเกย์อีกทียังไม่ถึงไม่ถึงได้ไหมอีก100แล้วเจอกันตอนที่ยังด้วยไม่กล้าถามเขาบอกเพื่อนมาหายแล้วเอ้ยเนี่ยร้องเพลงเลย 20.2k แล้วโหผมบอกท่านได้แล้วแหละเพ่ไม่คิดดีก็เหมือนกับเส้นผมเล็กๆที่มันจะบังภูเขาอันที่สำคัญจริงๆอาจจะอยู่ข้างๆเราจะกระชั้นด้วยทั้งแสงและเงาที่อยู่ข้างๆกันแต่ไม่เคยสังเกตเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้รักกันก็ไม่เคยว่าหวังไงหวังว่าเธอจะอยู่ข้างฉันก็ไม่เคยฝันจะกินข้าวทุกวันเราอาจจะเริ่มต้นร้ายแต่ก็จะไปรักกันก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่เข้ามาแนวนี้จริงเนาะเพราะเขาแรปอย่างถึงรู้เลยว่าเขาเป็นแรปได้จริงอ่ะมีคนมีแววอ่ะบ่นไรบ่นไรแรงมากแรปผมมันบ่นเหรอครับน้องสาวให้ฟังนะก็นอนไม่ยอมขยับปากอ่ะน้องแบบแรปแบบนิ่งๆอ่ะมึงอยู่ข้าวแล้วจริงๆหิวข้าวกินกันไปก่อนใช่กินน้องก่อนได้ไหมเออกินน้องไปก่อนกับลูกอย่าปากค้างลูกตั้งใจอ่านแล้วปากไหลเหมือนรู้ตัวนะรีบปิดเนมปิดปากเลยเนมปากดูแล้วก็น่าเนมมันจะเป็นไฟบินนี่จริงๆถนนรถติดเพราะใครเนี่ยเพราะพวกเธอหรือเปล่าพวกเธอไม่ยอมขับไปใช่ไหมว่าแต่ไลฟ์เป็นอยู่ใกล้แล้วนะเข้าเย็นพี่เมียวแล้วรันมาพี่เหมือนรันมาซิงเวลพี่รันอยู่ไหมครับมีซิงแฟลตไลน์ล็อกอินแฟลตไลน์ด้วยจองไหมโอ้ไม่เป็นTomorrow comesHi, from the Philippines. Let me run. Hey, l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 et me run.
ถนนแถวไหนเนี่ยฉันจะไม่ไปรถติดน่าดูเลยอ่ะต้องทำเนี่ยที่ไหนเนี่ยแต่เขาฝึกงานดีกว่าเขาไม่ได้จุ๋ยที่มหาลัยเขาเรียนพระจอมเกล้ากับพระจอมเกล้าธนบุรีสวัสดีหลงอยู่บ้านหรออยู่บ้านหรออยู่บ้านโอ้โหหน้าก็สดเลยอะครับพี่ก็สดไปไหนกันครับไม่บอกครับโอเคครับหน่อมไม่ได้เห็นมีคนไปดักรอเวลาร้องเพลงให้ฟังร้องเพลงอะไรเนี่ยร้องเพลงของวงพิรักนะครับเอาอีกแล้วเหรอแต่ร้องให้ฟังไม่เคยได้ยินร้องเพลงสุดๆเลยร้องเพลงอะไรดีครับเพลงดีรักไงเขินมันต้องร้องเกาหลีเลยพี่งั้นใช่ไหมเขาก็เป็นเกาหลีคนเกาหลีเหมือนเขาจะร้องเกาหลีได้ป่ะเหมือนชอบเป็นร้องในเรื่องจบแล้วความสวีดาแล้วเพลงที่ร้องกับเกมอ่ะก็นี่เพิ่งคุยกับโปรดิวเซอร์เมื่อกี้เลยครับเขากำลังจะมาสเตอร์น่าจะได้ฟังเร็วๆนี้แต่ร้องร้อยก่อนร้องไม่ได้สิเขายังไม่อัดกันเลยต้องไปโชว์ตัวมาแล้วแต่ใช่นะแต่ร้องได้ท่านผูกร้องว่าอะไรครับมันหุ่นเหลือละความรักที่อยู่เต็มไปความรักที่มีอยู่เต็มภายในดวงใจของฉันจะมีเธอแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นไม่เคยจะให้ใครเป็นแบบที่ยิ่งใหญ่มากกว่าใครจะมองให้ได้ประมาณนี้อันนี้คือเพลงผมที่เราเลยป่ะครับใช่ครับพี่กำลังจะออกพี่ชัยนี่แหละแล้วจะปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่าเป็นยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องรอมาสเตอร์แต่ว่าไปอีเวนต์อาจจะเริ่มเอาไปลองบ้างแล้วเดี๋ยวดีเลยนะน้องเป็นตัวเองไม่เดือดให้ใครนะน้องคนเดียวเหรอครับเป็นน้องกับน้องออกเป็นดูโอเป็นกับมันกับแอนเป็นกับมันเป็นตัวเราออกดูโอกันน้องเป็นรันเกมสองเป็นไรต้องออกดูโอเปล่าแล้วเวลาออกดูโอเราใช้ชื่อว่าอะไรยังคือเริ่มต้นตอนนี้ใช้รันกับเกมอยู่ครับไม่มีชื่อผมไม่มีชื่อทีมเพราะมันเหมือนเป็นโปรเจกต์ดิชดภาพพี่หยกภาษาโชลีเราจะไม่แบบอัลบั้มเหรอก็อยากอัลบั้มอยู่นะแต่ว่าอัลบั้มยุคนี้ก็คือยากยากอืมไม่น่าคุ้มเท่าไหร่โฟกัสทีละเพลงน่าจะดีกว่าเพราะว่า12เพลงใช่ไหมอะไรเกม12เพลงทำมาทำได้พี่มิวแต่น่าจะขาดทุนดูทรงนะแรงมากยุคนี้น่าจะขาดทุนวงการเพลงบ้านเรามันไม่ค่อยบูมเท่าไหร่วงการเพลงบ้านเรามันไม่มีหมดยุคของการทำแบบอัลบั้มแล้ววะอืมขับมากคืนนี้ผมคนเตะบอลมาวันนี้เลยทำมันมีอะไรไม่รู้เรื่องนี่มันคือมันต้องมีเรื่องอะไรแน่ๆเลยเนี่ยเราเตะบอลถึงแล้วไหมเราไปลงทวิตว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงเนี่ยคนที่สั่งถ้าพี่ไม่ได้บอกถ้าพี่พี่ออนโขนเสริมว่าพี่มิวเป็นคนงอนและนี่ก็ข้างล่างก็เป็นคนกลางโดยที่แบบกูมาทำไปตรงนี้นี่อยู่ด้วยเนี่ยอะไรเราไม่คุยกันแล้วเขาไม่บอกเขาไม่บอกเราไม่คุยเรื่องกันแล้วคือจะหากรรมการเข้าข้างไงเข้าไปเดี๋ยวตีกันเข้าไปมีคนมาแล้วแล้วสิจะบอกว่าเมื่อคืนตอนเห็นพี่มิวทวีตอ่ะตกใจมากเลยนะเว้ยตกใจแบบว่าโทรหาติมาเลยเห็นติมามันเมนชั่นหาพี่มิวติมาพี่มิวเป็นอะไร
อ๋อคือพี่มิวอะนั่งงอนเลยบางอย่างแล้วก็พี่มิวทวิตไปแล้วก็ไม่ยอมบอกน้องว่างอนเรื่องอะไรได้ครับเราก็จะไปแล้วเหมือนกันเพราะเราอยู่ในร้านพิลาบ๊ายบายทุกคนเราก็ไปแล้วเหมือนกันเนี่ยแค่ไปของพิลาเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบายคือถึงร้านอาหารแล้วคือวางเลยนี่ไงน่าจะเข้าที่จอดรถแล้วมืดแหละโอเคเดี๋ยวก่อนนะคลิปนี้ที่คนเรียกร้องกันนี่คืออะไรให้เรามาเห็นเรื่องกันหรือว่าเขาเอาหัวสบกันนี้ใช่ไหมจับแขนกันเอาจริงพี่ว่าอย่างนี้พอเราไม่รู้ว่าไอ้ก่อนหน้าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วจริงๆอ่ะคือเหมือนมาพอมันเกิดเหตุการณ์ใช่ป่ะวันนี้เหมือนเขาก็มาเคลียร์กันมาง้อกันแล้วได้เจอกันแล้วก็พาไปกินข้าวไงเออแต่คือที่ทุกคนอ่ะต้องฟินกันเพราะทุกคนต้องรู้ก่อนนั่นเลยว่าคือที่มามันคืออะไรใช่พอรู้ว่าที่มาคืออะไรเสร็จเนี่ยก็จะว่าอ่านี่เขางอนกันอยู่พี่มิวเขางอนลุงทวิตเตอร์ไม่อยู่ดีเนี่ยพี่มิวเขาก็จะไม่ไปทักน้องก่อนอยู่แล้วน้องก็เลยไม่รู้พี่งอนอะไรน้องก็เลยทักว่าอ่ามารับผมแล้วกันเดี๋ยวไปชวนไปกินข้าวแต่จริงๆมันคืออยากกินรสแซ่บแต่วันนี้ก็แบบไม่เอาแล้วจะเปลี่ยนอย่างอื่นแต่เนี่ยมันคืออยากกินเมื่อคืนอ่ะแล้วก็ชวนพี่มาหลอกให้มารับด้วยพาไปกินข้าวด้วยอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าน้องรู้หรือยังว่างอนเรื่องอะไรหรือน้องอาจจะรู้แต่น้องคิดว่ามันไม่น่างอนหรือเปล่าไม่ต้องงอนจริงถ้าเขาลง Twitter เธอคิดหรอว่าจะมีคนแคปคนโทรมาบอกหรืออะไรพี่ว่ากลับรู้กับก็เลยแบบมาชวนมากินแล้วบอกว่าอยากกินแซ่บวันนี้ไม่กินแซ่บเพราะตอนเขาออกเอกี้เมาใช่ไหมเขาชอบบอกว่าเขาบอกว่าแบบงอนไม่รู้งอนเลยแต่กับเขาไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวแต่พี่ว่าวันนี้ที่เขาไม่ยอมกินเผ็ดเพราะว่าเขาก็จะเอาใจพี่มิวไงเขาไม่กินเผ็ดตอนแรกเขาอยากกินแซ่บแต่เขาบอกว่าถ้าพี่พาไปกินแซ่บก็คือตามใจกับอีกเขาก็ตอนนี้เขาจะตามใจพี่มิวเขาก็เอาพี่มิวตกลงถ้าพี่มิวอยากกินอะไรก็ไปร้านฉันว่าหลักฐานสำคัญใครก็ได้ที่มีหลักฐานว่าตอนนั้นวันนั้นน่ะพี่มิวเขาทวีตอะไรเอามาให้ดูหน่อยแล้วเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่มิวต้องทวีตอย่างนั้นใช่อยากรู้ว่าคือเกิดเรื่องอะไรหรือใครรู้สตอรี่ก็ช่วยเล่าเลยละฉันก็ว่าอะไรมันจะสเปเชียลตอนไปรับฝึกไงเอ๊หรือว่ามีขอบคุณหรือมันมีอะไรสเปเชียลอ๋อไม่ใช่ว่ะแปลว่ามันเหตุการณ์ก่อนวันนั้นแหละ1วันแล้วไปรับเสร็จแล้วพี่มิวก็เหมือนกับอะไรแบบพอไปรับเสร็จแล้วอาจจะแบบตัวเองก็หายงอนแล้วแหละก็เลยแบบออนออนน้องแก๊ปเอาหัวซบอะไรอย่างงี้น้องแก๊ปก็ให้เอาหัวซบได้รู้แหละว่าพอรู้ว่าตอนนี้ขึ้นรถมาเนี่ยมีการแบบไม่ค่อยพูดกันรู้แต่ว่ากับยังจับไม่ได้ว่าพี่มิวอ่ะงอนอะไรต้องมีประเด็นผมขนาดดันมาพูดนี่คือว่าต้องมีประเด็นเอาง่ายๆนะพี่ว่านะตั้งแต่บอกว่าวันนี้มารับหน่อยแล้วยอมมารับพี่ว่ามิวหายก่อนแล้วเออหายแล้วฮะเพราะว่าเห็นกันอยู่ทำมือจุ๊บจุ๊บจุ๊บใครเล่นกล้องเล่นกล้องเอาหัวไปซ้อมนี่คือรู้เลยหายกดแล้วมีการหันกล้องให้แล้วก็หัวไปเอียงคงไม่คิดว่าน้องจะโทรมาเหมือนกับกึ่งงอแล้วแหละถ้าโทรมาหาเงี้ยก็ตัวเขาเองเขาบอกว่าอะไรเขาไปเรียนอยู่นี่แล้วเสร็จน้องก็โทรบอกหมอมารับหน่อยฝึกงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเขาตัวเขาไปเรียนปอเอกอยู่น่าจะใช่ก็เลยเหมือนกับโทรให้มารับหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ที่ไหนเลยฝึกงานรถติดมากแต่คิดว่าคนที่เป็นวิศวะไปฝึกงานก็น่าจะแบบพวกบริษัทแบบตามเส้นที่มันรถติดแหละพวกเส้นแบบวิภาวดีเส้นที่แบบเส้นนั้นน่ะฝั่งหรือไม่รู้นะไม่รู้เดาๆอะไรเงี้ยคงเป็นแบบพวกตามนิคมตามโรงงานหรือไม่รู้อะคงแบบน่าจะแบบรถติดอะโซนรถติดแต่สาขาเขารถติดนะแต่คิดว่าวิศวะไม่ได้ฝึกสาขาวันน่าใช่ก็โอเครู้แล้วที่คนหลอกให้เรามาดูก็คือต้องการให้เรามาดูว่าจริงๆเขางอนอะไรกันเพราะเรามาคาดเดาใช่ไหมเพราะเรางอนอะไรกันใช่ลองเดาไม่จริงๆเขาเอาเหยื่อมาล่อแล้วเสร็จแล้วอาจจะต้องไปทำอีกอันนึงเออแล้วบอกเลยต้องไปดูอันนี้ก่อนอาจจะไม่ได้ดูกันมันอยู่ในทวิตเตอร์เราไม่แน่มันอาจจะมีบางอย่างที่เป็นวิดีโอแล้วอาจจะไปรีแอคได้ไม่รู้เหมือนกันให้เดาว่าคิดว่างอนอะไรฉันว่าเขาอาจจะคุยอะไรกันมากกว่าไม่น่าจะเป็นเตะบอลปะวะมันมีเตะบอลน่ะมีเรื่องเตะบอลน่ะแต่พี่มิวเตะบอลเนาะพี่มิวไม่เตะบอลหรือว่าไปเตะบอลแล้วไม่สนใจพี่มิวไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจจะคิดว่าเหมือนกับอาจจะคิดว่าเรื่องที่มันเรื่องแบบเมื่อคืนว่าวานอยากกินแซ่บๆและคิดว่าแบบว่าชวนพี่มิวแล้วอาจจะพี่มิวจะไม่ออกมาแล้วแล้วตัวเองจะเตะบอลเสร็จแล้วก็เหมือนกับพอพี่มิวไปกินข้าวแล้วพี่มิวแบบไม่ออกมาแล้วก็เลยเหมือนกับว่าหรือว่าพี่มิวงอนที่อ่ะนี่แต่งนิยายแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วคิดว่าหรือว่าพี่มิวงอนเพราะว่าแบบกลับไปเตะบอลไม่ยอมไปกินข้าวด้วยนี่สมมติเธอเอามาผสมกันหมดแล้วตอนเนี้ยอ่ะไม่รู้เอาให้คนรู้เขามาบอกเลยอ่ะไม่เดาอ่ะโอเคครับผมก็ใครรู้ก็มาบอกเลยนะครับว่าตกลงงอนอะไรเกิดอะไรขึ้นก็นี่เป็นกิมมิคของคลิปนี้กับอีกอันนึงคือให้มาเห็นว่าเขาหวานกันใช่แล้วโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามกันนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับช่อง Ad Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีรู้อะไรก็มาคอมเมนต์ข้างใต้นะครับใช่มาบอกเราหน่อยมาบอกเราหน่อยเราไม่รู้จริงๆว่าตกลงนี่คือคลิปนี้เราไม่ใช่อับดุลที่จะรู้เป็นหมดทุกอย่างใช่พวกคุณให้ผมมาดูคือต้องให้มาดูแค่ซบไหล่เราไม่ใช่คุณต้องแบบหลอกล่อเรามาให้ดูสักอย่างนึงโอเคขอบคุณจริงๆที่เข้ามาติดตามกันอย่าลืม
ติดตามที่ช่องทาง YouTube Instagram Twitter และ Facebook นะครับติดตามด้วยกับช่อง A Channel แล้วมาเจอกันใหม่ในวิกเวนวีวิถัดไป KFC นอกจากพวกคุณบอกว่าอ๋อให้ดูอีกคลิปนึงก่อนเดี๋ยวดูอีกคลิปนึงก่อนใช่คือไม่รู้แต่ว่ามันมีเรื่องราวก่อนหน้านี้หรือเปล่าโดนวางยาหรือเปล่าโอเคครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามจริงๆหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ครั้งต่อไปวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย